หลายครั้งเลยใช่ไหมคะที่เราเรียนแกรมมาในห้องเรียนแล้วเราเอ๊ะตอนฟังมันก็เข้าใจนะแต่พอเอาไปใช้จริงใช้ไม่ถูกอ่ะมันต้องใช้ในเหตุการณ์ไหนวะพูดไม่ถูกแกรมมาก็ไม่มีใครมาบูลลี่แบบวายพูดผิดไม่คุยด้วยหรอกคำนามเนี่ยมีอย่างเดียวไม่ต้องเติม s แต่ถ้ามีตั้งแต่2ขึ้นไปก็จะต้องเติม s หรือ es fast late straight daily hard อ๋อถ้าเกิดเราเจอ ly พวกเนี้ยให้เรารู้เลยว่าคำพวกเนี้ยมันคือ adverbขยายเวิร์บจะทำให้ทุกคนเข้าใจแกรมม่าได้ง่ายขึ้นด้วยสวัสดีค่ะทุกคน Hello guys Welcome back to my channel Petzi วันนี้นะคะเพชรมีของมาป้ายยากันอีกแล้วนะคะ แต่ของที่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเก่งภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเรื่องของแกรมม่าจะต้องมีไว้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เราเก่งเรื่องแกรมม่าได้แน่นอนนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพชรก็เคยทำคลิปแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของเพชรไปแล้วนะคะว่ากว่าที่เพชรจะมาพูดภาษาอังกฤษแบบตอนนี้แบบที่ทุกคนเห็นมาในหลายๆคลิปเนี่ยเพชรผ่านอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างนะคะแน่นอนค่ะเพชรก็เหมือนกับคนที่เรียนภาษาหลายๆคนเลยนะคะว่าจะต้องผ่านการท่องจำคำศัพท์ท่องจำแกรมมาแล้วก็เอา2 อย่างนี้ค่ะมาประกบเข้าด้วยกันเพื่อเป็นประโยคในการใช้พูดสื่อสารทั้งฟังพูดอ่านเขียนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรเราก็จะต้องรู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมมาเนาะครั้งที่แล้วนะคะเพชรก็ได้แนะนำเรื่องของคำศัพท์ไปแล้วเนาะครั้งนี้นะคะเรามาดูเรื่องที่มันสำคัญเอ๊ะแต่มันก็ไม่สำคัญนะแต่มันก็สำคัญนั่นก็คือเรื่องแกรมมานั่นเองแล้วสรุปเนี่ยแกรมมามันสำคัญหรือเปล่าเอาจริงๆนะคะพี่รู้สึกว่ามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยู่ในบทบาทไหนถ้าเกิดว่าเราเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษเป็นล่ามเป็นนักแปลหรือจะต้องเอาไปสอบหรือทำอะไรก็ตามที่ต้องอาศัยความถูกต้องนะคะแกรมมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากเลยนะคะที่จะต้องทำให้ถูกเป๊ะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแค่สื่อสารได้นะคะเอาไว้คุยกับเพื่อนต่างชาติเอาไว้จีบหนุ่มสายฝอแกรมมาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญขนาดนั้นเนาะอย่างเพจเนี่ยนะคะเวลาคุยกับเพื่อนฝรั่งคนต่างชาติต่างๆนะคะ I always make mistakes พูดไม่ถูกแกรมมาก็ไม่มีใครมาบูลลี่แบบวายพูดผิดไม่คุยด้วยหรอกไม่มีนะคะพูดไม่ถูกแกรมมาฝรั่งก็เข้าใจได้แต่แกรมมาพื้นฐานคือสิ่งที่จะทำให้เราแต่งประโยคภาษาอังกฤษออกมาได้แล้วก็เริ่มพูดเริ่มสื่อสารได้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะทุกคนจะทิ้งแกรมมาแบบโครมเลยไม่ได้นะคะจากประสบการณ์ของเพชรนะคะหลังจากที่บังคับตัวเองให้หันหน้าเข้าโต๊ะแล้วก็อ่านแกรมมาทำความเข้าใจแกรมมาเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออแกรมมาจริงๆเนี่ยมันเหมือนการเล่นเกมเลยนะแต่สิ่งที่ยากก็คือสื่อการสอนต่างๆเนี่ยมันจะทำให้มันดูยากดูใช้ยากเข้าถึงยากไม่น่าสนุกเพชรก็จะมาแนะนำสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเรียนแกรมมาภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือจะทำให้ทุกคนเข้าใจแกรมมาได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นก็คือ Trap หนังสือ Grammar Go ของคุณครูดิวค่ะบอกเลยว่าใครที่อยากจะเริ่มแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอังกฤษได้หรือเอาแกรมมาไปใช้สอบหรือคนที่รู้แกรมมาอยู่ระดับนึงแล้วแต่ยังงงๆอยู่ความรู้กระจายอยู่ในอากาศหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยตบความรู้ที่อยู่ล่องลอยอยู่นั้นเข้ามาในหัวเราได้ใช้กับการสอบในโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือถึงขั้นเอาไปสอบโทอีกได้เลยนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้มันน่าสนุกยังไงเพชรขอเปิดให้ดูเลยว่าเขาเป็นสีทั้งเล่มเพชรชอบมากที่สุดเลยนะคะแค่เป็นสีก็เอาใจเพชรไปแล้วนะคะไม่พอนะคะเขามีความการ์ตูนมีความน่ารักต่างยังไม่หมดนะให้ทุกคนดูคอนเทนต์เนื้อหาจัดเต็มมากแกรมม่ามาครบทั้ง15เรื่องอธิบายรายละเอียดครบยกตัวอย่างเข้าใจง่ายเขาถึงได้หนาขนาดนี้เลยและถ้าทุกคนสังเกตนะคะในแต่ละเรื่องเขามีกำหนดประเทศมาตอนแรกเพชรก็สงสัยนะคะว่าทำไมต้องกำหนดให้แต่ละบทเป็นประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นด้วยทำไมพอเปิดดูเท่านั้นแหละค่ะก็อ๋อเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเขามาพร้อมกับพาสปอร์ตด้วยเขานะคะจะพาเราท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆทั้งหมด15ประเทศตามบทเรียนทั้งหมด15บทเลยนะเห็นแค่นี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้เรียนแกรมมาแบบไม่น่าเบื่อแน่นอนพูดมาขนาดนี้ทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่ามันแพงนะคะเพชรช็อกกับราคามากเลยค่ะมันไม่ใช่ว่ามันแพงแต่ว่ามันถูกมากเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะเพชรจะมาให้โค้ดด้วยนะคะเป็นโค้ดเฉพาะแฟนคลับช่องเพชรแซดเลยเพราะฉะนั้นฟังเพชรป้ายอย่าให้จบเลยนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งแกรมมาฟังทางนี้เลยนะคะเรามีพาสปอร์ตแล้วนะคะที่แรกที่เราจะไปก็คือ The United Kingdom นะคะหรือว่าอังกฤษนั่นเองเป็นเรื่องของ Part of Speechpart of speech นะคะหรือว่าคำประเภทต่างๆในภาษาอังกฤษเนาะอะไรคือคำนามคำกริยา adjective adverb ต่างๆคือในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีความเยอะสิ่งกว่าในภาษาไทยเนาะอย่างเช่นคำนามเนี่ยมีอย่างเดียวไม่ต้องเติม s แต่ถ้ามีตั้งแต่2ขึ้นไปก็จะต้องเติม s หรือ es แถมยังมีพวกคำนามนับได้คำนามนับไม่ได้ที่เราจะต้องไปแยกกันอีกทีหรือแม้แต่คำกริยานะคะเราก็จะต้องรู้จักกริยาแท้กริยาช่วยหรือการผันกริยาตาม tense ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีในภาษาไทย
ทยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องปูพื้นฐานให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อที่ว่าจะได้เป็นพื้นฐานในการเรียนในสิ่งที่ยากขึ้นทีละนิดและทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะอ่านแล้วไม่เข้าใจจะเข้าใจยากเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเขาใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายตามสไตล์ของครูดิวเลยมีรูปภาพให้มีข้อควรจำข้อควรระวังวิธีการใช้แทรกเป็นเทคนิคให้อยู่ตลอดทั้งเล่มเลยยกตัวอย่างเรื่องของ part of speech ในหนังสือนะคะให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆว่ามันดียังไงนะคะเราเปิดไปหน้าที่ adverb นะคะในหนังสือนะคะก็จะบอกมาเลยนะคะว่ามันคือคำกริยาวิเศษคำที่ใช้ขยายคำกริยาคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษด้วยกันเองเพื่อให้รายละเอียดที่ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยแบ่งออกเป็น5ประเภทหลักๆดังนี้ตาม5ประเภทที่ทุกคนเห็นอยู่บนจอตอนนี้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น adverb of manner นะคะหรือว่าคำกริยาวิเศษบอกลักษณะอาการใช้เพื่อบอกว่าประธานทำกริยานั้นด้วยลักษณะอย่างไรมักลงท้ายด้วย ly เช่น quickly happily carefully เป็นต้นโดยมักจะวางไว้หลังคำกริยาหลักยังไม่หมดเขาให้ตัวอย่างมาเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยมีรูปภาพที่น่ารักตรงนี้ด้วยนะคะอย่างเช่น he speaks loudly ถ้าปกติแล้วเราพูดแค่ว่า he speaks เราก็รู้นะว่าเขาพูดแต่ถ้าเกิดเราเติม loudly เราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ได้พูดธรรมดาแต่เขาพูดอย่างเสียงดังนั่นเองเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าตัว adverb เนี่ยนะมันคือตัวที่ส่วนใหญ่เติม ly นะแล้วมันก็ใช้ขยายคำกริยาตรงนี้ให้มันดูวิเศษมากขึ้นมากกว่าประโยคทั่วๆไปเท่านั้นยังไม่พอค่ะน้องๆค่ะเขายังมาต่อกันที่เรื่องของข้อควรจำ adverb of manner ส่วนใหญ่เกิดจากการนำ adjective มาเติม ly ต่อท้ายเช่น quiet ก็จะเป็น quietlyslow slowly careful carefully ตรงนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อถ้าเกิดเราเจอ ly พวกเนี้ยให้เรารู้เลยว่าคำพวกเนี้ยมันคือ adverb และหน้าที่ adverb ก็คือขยายคำกริยาไม่ขยายกริยาก็ขยายคำคุณศัพท์หรือไม่ขยายทั้งคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ก็ขยาย adverb ด้วยกันเองนั่นเองแต่ในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ลงท้ายด้วย ly เสมอไปอาจจะสะกดต่างไปบ้างเล็กน้อยนะคะเช่น happy ก็จะเป็น happily noisy นะคะก็จะเป็น noisilyeasy นะคะก็จะเป็น easily ยังมีอีกนะคะ adverb บางตัวมีรูปเดียวกันกับ adjective เช่น fast late straight daily hard เฮ้ยอันนี้ใช้มาตลอดแต่เพิ่งรู้เลยเนี่ยเช่นคำว่า ugly มันลงท้ายด้วย ly แต่มันไม่ใช่ adverb เพราะว่า ugly ด้วยตัวมันเองเนี่ยมันแปลว่าน่าเกลียดขี้เหร่อย่างนั้นใช่ไหมแต่คำว่าน่าเกลียดขี้เหร่อันเนี้ยมันเป็น adjective ก็คือคำที่บอกลักษณะมันไม่ใช่คำที่เอามาขยายกริยาใดๆเพราะฉะนั้นในระหว่างการอ่านทำความเข้าใจเนี่ยเขาก็จะมีแทรกข้อควรจำกับข้อควรระวังมาเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าคิดว่าเทคนิคต่างๆที่เพชรพูดไปเนี่ยแทรกมาเยอะแล้วเพลงช่วยจำก็แทรกมาไม่น้อยนะจ๊ะในหนังสือเล่มนี้นะคะทุกคนจะได้ร้องเพลงไปกับครูดิวยาวๆแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาแทรกมาตลอดทั้งเล่มเลยงั้นเดี๋ยวเราลองมาสแกนฟังเพลงหน้าที่ adverb แบบที่เพชรเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ทุกคนฟังดีกว่าไปจ้าสแกนเห็นไหมคะได้เรียนกันแล้วว่า adverb of manner นะคะที่บอกอาการอากับกริยาเนี่ยมันวางตรงไหนของประโยคค่ะถ้ายังจำไม่ได้นะคะให้เราจำไว้เลยว่า adverb เนี่ยจริงๆมันขยายอยู่3อย่างนอกจากขยาย verb นะคะให้เราหาจำแล้วก็ท่องตามครูดิวนะคะด้วยการท่องเป็นจังหวะแบบนี้ค่ะ adverb ขยาย verb ขยาย adjective ขยาย adverbด้วยกันเองนะฮะเห็นป่ะเป็นไงทุกคนความ energy ครูดิวอะเนาะทำให้อ่านหนังสือเล่มนี้แบบไม่น่าเบื่อจริงๆแกเวลานั่งอ่านก็อาจจะต้องอ่านคนเดียวนะคะแล้วคนอาจจะแบบเฮ้ยแกเป็นอะไรอะอะไรเงี้ยเป็นการเรียนที่ช่วยทำให้เรารู้สึกตื่นตัวจริงๆนะคะและอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปเมื่อกี้เลยนะคะว่าครูดิวเนี่ยไม่ได้มาร้องเพลงจับจังหวะให้เราเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเนื้อหานั้นๆด้วยเนาะพาร์ทถัดไปค่ะเขาจะเป็น vocabulary นะคะหรือว่าคำศัพท์น่ารู้ทุกคนคือแบบเขาไม่ปล่อยผ่านในเรื่องของคำศัพท์เนาะในบทนี้นะคะ walk silently เดินอย่างเงียบเชียบเรารู้แล้วว่า walk แปลว่าเดินใช่ปะเพราะฉะนั้น silently ก็จะแปลว่าอย่างเงียบเชียบนั่นเองได้คำศัพท์ใหม่เว้ยและต่อจากพาร์ทคำศัพท์เนี่ยนะคะถัดไปเป็นพาร์ทที่เพชรชอบมากเพราะว่าเพชรเป็นคนชอบฟังฝรั่งพูดนะคะนั่นก็คือพาร์ทบทสนทนา conversation นั่นเองทุกคนดูทีซึ่งเรานะคะสามารถสแกน QR code เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปฟังเสียงของเจ้าของภาษากันจริงๆเลยเวลาฟังนะคะทุกคนอย่าฟังอย่างเดียวนะพยายามฝึกพูดตามไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ฝึกสำเนียงของเราไปด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าของภาษาเขาพูดกันในบทนี้ดีกว่า We have finally arrived in Liverpool. What do you think of this place?
This town was beautifully designed. I really love it. Do you think you could live here forever? Of course, I can live here happily.แล้วเพชรเนี่ยชอบตรงที่เขามีตัวคำอ่านภาษาไทยอยู่ข้างบนคำที่อ่านออกเสียงยากด้วยนะมันเป็นการไกด์ให้เรารู้ว่ามันควรจะออกเสียงยังไงนั่นเองอย่างเช่นคำเนี้ยถ้าเกิดเราไม่รู้อ่ะบางคนอาจจะออกเสียงว่า arrive แต่เห็นไหมในหนังสือเขาเขียนว่า arrived arrive สระ i เนาะไม่ใช่ leave เนาะ arrived แล้วก็มีคำแปลอยู่ข้างล่างด้วยนะแต่อีกเรื่องนึงนะคะที่เพชรรู้สึกชอบก็คือในการขึ้นบทใหม่เขาจะมีบทสนทนาที่เป็นน้องการ์ตูนแบบนี้นะคะมันทำให้เราฉุกคิดว่าเออว่ะเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ฉันสงสัยนี่ว่ะเออว่ะเรื่องนี้เนี่ยทำไมมันถึงผิดวะแล้วเขาถึงพูดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น the next train to Cold Spring leaves at 11:30 a.m. thank you รถไฟยังไม่มาสักหน่อยทำไมถึงพูดว่า the next train leaves ไม่ใช่ will leave นะเออใช่ไหมรถไฟมันยังไม่มาเลยทำไมถึงไม่ใช้เหตุการณ์ในอนาคตทำไมถึงใช้ leaves เติม s แบบpresent simple ทำไมไม่เฉลยนะคะไม่บอกให้ทุกคนไปอ่านต่อเองนะคะแล้วมีเรื่องแบบนี้ทำให้เราเอ๊ะจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งเล่มเลยนะคะทุกคนแบบได้ความรู้เต็มๆแน่นอนไขข้อข้องใจของทุกคนแน่นอนเลยเพชรรู้สึกว่าหนังสือ Grammar Go เนี่ยนะคะเหมือนเขาผ่านกระบวนการคิดมาแล้วอะเนาะว่ามันจะต้องเป็นเรื่องนี้เริ่มจากพื้นฐานง่ายๆก่อนแล้วค่อยมายากขึ้นยากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะไม่อ่านไม่เรียนไปอย่าง space ปะเดี๋ยวแวะตรงนู้นแวะตรงนี้เดี๋ยวข้ามไปตรงนั้นเดี๋ยวกระโดดมาตรงนี้แต่อันนี้เขาเรียงเรื่องที่ควรจะรู้มาตั้งแต่1 2 3 4ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองและแน่นอนค่ะว่าใครที่มีพื้นฐาน grammar มาพอสมควรแล้วนะคะก็สามารถเริ่มอ่านจาก1 2 3มาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานใหม่หรือว่าทำความเข้าใจอีกรอบก็ได้หรืออยากจะไปเน้นเฉพาะเรื่องที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจก็ได้เหมือนกันอย่างเพชรเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ past perfect ว่ามันใช้ยังไงต่างกันยังไงใช่ไหมคะเพชรก็สามารถไปอ่านเน้นตรงนั้นก็ได้แล้วก็สามารถแกน QR code ฟังครูดิวของเราอธิบายได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจฟังใหม่ก็ได้กลับไปอ่านใหม่ก็ได้นะคะเหมือนที่เพชรทำไปเมื่อตอนต้นคลิปเลยเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังนั่งเรียนในห้องคอร์สแกรมมาเลยนะแต่ไม่ใช่เว้ยจริงๆอ่ะเรากำลังอ่านหนังสืออยู่โดยที่มีคุณครูอธิบายให้เราฟังในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอ่ะแต่ความเจ๋งของเขาก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เพชรจะนำเสนอในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดแบบบูรณาการค่ะเพชรรู้สึกว่าแบบฝึกหัดบูรณาการของเขาในแต่ละบทเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการรู้แกรมมาแต่เอาไปใช้จริงไม่ได้หลายครั้งเลยใช่ไหมคะที่เราเรียนแกรมมาในห้องเรียนแล้วเราเอ๊ะตอนฟังมันก็เข้าใจนะแต่พอเอาไปใช้จริงใช้ไม่ถูกอะมันต้องใช้ในเหตุการณ์ไหนวะอะไรมันต้องพูดยังไงต้องเรียงอันไหนนะใช้ไม่เป็นอะแบบฝึกหัดแบบบูรณาการในหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยให้เราได้ฝึกใช้จริงๆครบทุกสกิลเลยนะคะทั้งฟังพูดอ่านเขียนเพชรว่าใครที่แบบกำลังมุ่งมั่นในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วได้ลองทำเนี่ยจะต้องชอบมากแน่ๆนะคะเพราะว่าเพชรรู้สึกว่ามันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆเลยและอีกอย่างคือเราจะได้รู้ตัวเองด้วยว่าเราเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าเป็นการทดสอบตัวเราเองด้วยจะใช้การมากที่เราเรียนไปเป็นหรือไม่เป็นก็อยู่ที่แบบฝึกหัดบูรณาการตรงนี้เนี่ยแหละค่ะทุกคนคะและทุกคนยังจำพาสปอร์ตกันได้อยู่หรือเปล่าทุกครั้งที่เราทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะเราสามารถมาเช็คความคืบหน้าได้ว่าเราทำแบบฝึกหัดไปถึงไหนแล้วบนมันเหมือนได้เรียนไปด้วยได้ท้าทายตัวเองไปด้วยแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยอีกเหมือนได้เที่ยวจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าอีกสิ่งนึงที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจมากกว่าเรื่องแกรมมาก็คือเรื่องของเกรดความรู้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าในแต่ละบทจะมีตัวแทนตามประเทศต่างๆใช่ไหมคะอย่างเช่นในบท imperative sentences เป็นประเทศ South Africa หรือว่าแอฟริกาใต้ทุกคนเพชรเพิ่งรู้ว่า South Africa มีเมืองหลวงตั้ง3ที่แต่ละที่เนี่ยก็จะแบ่งปกครองในเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างกันออกไปแล้วมันก็จะมีอีกหลายประเทศแล้วมันก็จะมีหลายเรื่องที่น่ารู้มากๆเลยมันแบบเฮ้ยอยากมีเพื่อนฝรั่งมากขึ้นกว่านี้อีกอะเอาเป็นว่าหนังสือเล่มนี้นะคะจะทำให้การเรียนแกรมมาของทุกคนไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและเพชรก็ชอบมากๆเลยด้วยความรู้เทคนิควิธีแล้วก็ลูกเล่นที่พาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะคะแถมภาพยังสวยอีกรู้สึกแบบนี่แหละหนังสือแกรมมาที่ฉันตามหาหนังสือที่ดีงามขนาดนี้ทุกคนคิดว่าจะราคาเท่าไหร่เอ่ย TikTok TikTok TikTokตอนแรกนะคะเพชรคิดไว้ว่ามันจะต้องหลักพันแน่ๆแต่จริงๆแล้วเขาราคา665บาทจาก865บาทแต่ค่ะ
ทุกคนแต่ต้องรีบแต่ก่อนนะคะก่อนที่ทุกคนจะไม่ทันนะคะสิ่งที่เวอร์วางกว่านั้นค่ะทุกคนแฟนคลับช่องเพชรแซดใส่โค้ดไปเลยลดเหลือ499บาทเท่านั้นแก499บาททุกคนมันเวอร์วางเพราะว่าแบบหนังสือแบบที่หนาขนาดเนี้ยแล้วก็4ทั้งเล่มอ่ะแล้วก็ฟัง QR โค้ดฟังเสียงได้อ่ะ499บาทคุณพี่คือความรู้ที่ได้เอาไปต่อยอดได้อีกอ่ะมันแบบคุ้มมากทุกคนไปใช้โค้ดนี้กันนะคะOpenPZ499 ซื้อได้ใน2ช่องทางด้วยกันนะคะที่แรกนะคะคือใน Facebook Page ครูดิว English แจ้งโค้ดส่วนลดนี้กับแอดมินได้เลยนะคะหรือที่ที่2นะคะซื้อใน Shopee ก็ได้ใส่โค้ดส่วนลดอันนี้ในส่วนลดร้านค้าได้เลยนะคะถ้ามีผู้ปกครองคนไหนฟังอยู่นะคะเพชรว่าซื้อให้น้องๆลูกหลานๆเนี่ยจ้ะอ่านภาษาอังกฤษกันสนุกขึ้นได้ความรู้กันมากขึ้นแน่เลยแต่เพชรก็อยากจะย้ำทุกคนกันอีกทีนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีหนังสือที่ดีขนาดนี้ไปนะคะแต่ว่าเราได้มาแล้วนั่งมองน้องเขาเฉยๆหรือให้น้องเขาจ้องเราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าจะไม่ยอมมาเปิดอ่านแน่เลยตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะว่าวันนั้นเนี่ยฉันจะอ่านถึงเท่านี้เท่านี้นะภายในวันนี้พาสปอร์ตฉันต้องไปถึงประเทศนี้ประเทศนี้แล้วนะแล้วถ้าเกิดฉันทำได้เนี่ยโอเคฉันจะให้ตัวเองดูหนังดูซีรีส์ได้มากขึ้น2ตอนนะอะไรประมาณเนี้ยเราจะได้มีกำลังใจมีแรงผลักดันในการทำให้สำเร็จนั่นเองแต่ก็ตั้งโกตั้งเป้าหมายเอาไว้เท่าที่เราไหวนะคะจะได้ไม่รู้สึกเบิร์นเอาท์หมดไฟหรือถอดใจไปก่อนนั่นเองนะคะสู้ๆค่ะทุกคนเพชรเชื่อว่าถ้าเรามีแพชชั่นในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้อยากจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอยากจะไปสอบGrammarได้คะแนนสูงๆเพชรว่าหนังสือ Grammar Go เล่มนี้นะคะก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจ Grammar ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเพชรมีเรื่องดีๆของดีๆเทคนิคดีๆในการเรียนภาษาทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษมาฝากอีกนะคะเพชรจะเอามาลงในช่องเลยนะเพราะฉะนั้นกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพชรด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย